อข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาหงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอุตะเภานะคะโดยย้ำว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะผลักดัน EEC ให้บรรลุเป้าหมายติดตามรายละเอียดกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกโดยกล่าวว่าเป็นการลงนามระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วที่ได้เริ่มต้นในระยะแรกไว้และสานต่อมาอย่างรัฐบาลนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าการพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมควบคู่การดูแลประชาชนให้ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคซึ่งตรงกับที่ตนเองเคยบอกมาตลอดว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นการลงนามในวันนี้เป็นการแสดงเจตจำนงระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ถือเป็นแนวทางความร่วมมือในโครงการอื่นๆต่อไปซึ่งเป็นก้าวสำคัญเป็นมิติใหม่หน้าใหม่เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์การบินในภูมิภาคสร้างการลงทุนในทุกมิติทั้งการจ้างงานสร้างอาชีพใหม่เกิดกิจกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนา EEC ให้เกิดอย่างรวดเร็วทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางชีวิตปกติใหม่หรือ New Normal ว่ามีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกคนเพราะไม่มีใครทำได้เพียงคนเดียวและต้องเดินหน้าในแนวทางนี้ต่อไปการเปลี่ยนแปลงประเทศจะต้องคิดใหม่ทำใหม่และบูรณาการในสิ่งใหม่ๆและย้ำว่าปัญหาอุปสรรคต้องเร่งแก้ไขโดยหวังว่าวันนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกหลานคนไทยในอนาคตเพราะมีอายุสัมปทานถึง50ปีจะเป็นการสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ประเทศมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสุริยปัตรข่าวเตรียมนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยนนายกรัฐมนตรีตัดสินใจขณะที่ฟันธงอนุชานั่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธกระแสข่าวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยระบุเพียงว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้และขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจพร้อมเปิดเผยว่านายอนุชานาคาสายรักษาการกรรมการบริหารพรรคมีแนวโน้มที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วยและเชื่อว่าหลังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคจะทำให้สถานการณ์ต่างๆภายในพรรคดีขึ้นส่วนที่มีกระแสข่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐจะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชั่วคราวเพียง6เดือนนั้นนายสุริยะระบุว่าหลังจากการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้วจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ต่อไปพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคพลังประชารัฐค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำไม่ได้ขัดแย้งกับ DSI กรณีนำกำลังเข้าจับกุมบ่อนพนันที่จังหวัดระยองแต่เห็นเป็นหน้าที่ของตนเองพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีที่ DSI ร่วมกับกรมการปกครองเข้าจับกุมบ่อนการพนัน RJ ในเขตมาบตาพุธจังหวัดระยองค่ะเป็นผลให้ต้องย้ายตำรวจ5เสือและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองในเวลาต่อมาโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ถามกลับสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมา DSI เคยเข้าจับกุมบ่อนพนันหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ตำหนิว่า DSI ทำถูกต้องหรือไม่แต่เห็นว่า
DSI เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อนดังนั้นการจะจับกุมใครในคดีใดๆก็ควรที่จะเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนอีกทั้งที่ผ่านมาการจับกุมบ่อนการพนันหรืออบายมุขก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินการกวาดล้างมาโดยตลอดส่วนการดำเนินการดังกล่าวนั้นย้ำว่าไม่ได้เป็นการตำหนิหรือมีความขัดแย้งกับหน่วยงานเป็นพิเศษแต่อย่างใดจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN